ได้แล้วมาแล้วค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคุณสุดหล่อวันนี้นะคะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคะที่สามไทยแลนด์นะคะได้ยินฟังเพลงอินดี้กับเธอ Congratulation ไปแล้วนักร้องหล่อมากส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคน15คนครับแล้วก่อนแล้วกำลังมาขอเสียงต้อนรับหน่อยค่ะคุณกราฟคะกราฟไทยแฟนๆ CS3 Thailand แล้วก็แฟนๆ Inter Fan หน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยนะครับผมกราฟคณาวุฒินะครับ Hi everyone I'm Gravคณาวุฒิ good to see you หล่อที่สุดครับบอกมาเลยนะคะ Love from Philippines นะคะมาบูฮายกิตติพลรอติดตามครับอ้าวอู๋ฟิชลิงกันมั้ยล่ะคะในไลฟ์นี้ทําอะไรอู๋วันนี้ไม่ทํางานเพื่อนอ้าวตายละอย่างแรกเลยนะคะยินดีกับเธอนะคะเขาบอกว่าเขาแบบเธอแชร์แบบประสบการณ์เพลงนี้ไปกับตัวของตัวเองอะลงไปในเพลงด้วยหรออ่าใช่ครับผมมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นประสบการณ์จริงด้วยในชีวิตจริงครับผมจริงๆก็เป็นเรื่องของความรักตั้งแต่สมัยแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยความรักเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอามาแชร์ให้พี่ทอยฟังครับผมพี่ทอยเขาก็แบบเอาไปกล่าวแล้วก็ไปแต่งเนื้อร้องเพิ่มก็เป็นเรื่องจริงประมาณ80แล้วกัน 80% ในเพลง80เคยอกหักเคยแบบต้องยินดีกับเธอได้หรอบ่อยครับผมจริงๆผมเป็นคนที่อกหักบ่อยแล้วกันครับผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรักมากเลยส่วนจะเป็นประสบการณ์อกหักครับซะมากกว่าทำไมล่ะเพราะเราไม่แบบแสดงออกหรือว่าอะไรก็อาจจะเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟครับตอนเด็กที่แบบชอบแล้วไม่ได้บอกอะไรอย่างนี้จะเป็นฟิลนั้นซะส่วนใหญ่น่ารักมีคนชมมาเยอะมากจีอาร์โมมีคนจีอาร์โมมาด้วยขอบคุณมากครับร่วมงานกับเดอะทอยเป็นไงบ้างคะคือฟังเขาฟังเรื่องราวแบบ 80% ของเราแล้วก็เอาไปแต่งเพลงอย่างนี้หรอใช่ครับคือพี่ทอยเขาก็คือเขาเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมากเลยครับผมเรื่องเพลงนี่คือแบบผมยอมพี่ทอยมากเลยคือหลังจากที่เราแชร์เรื่องของเราไปให้พี่เขาฟังเนี่ยประมาณ 3-5 วันเดโมแรกก็มาแล้วถูกใจเลยไหมฟังครั้งแรกมีแค่นิดเดียวครับแค่นิดเดียวแค่ท่อนนี้มันร้อง Congratulations ก็พอ Congratulations ก็พอนี่ครับมันจะทีแกแล้วก็เอาไปแต่งเพิ่มด้วยครับผมทวงช่วงพาร์ทแดปก็ออกมาเป็น congratulations ที่ทุกคนได้ฟังกันแหละครับแสดงว่าจริงๆเราเป็นคนที่ positive กับความรักเนาะถูกต้องครับทุกเรื่องครับจริงๆผมเป็นคนรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ positive กับทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดบวกมากๆเลยครับโอเคสำหรับใครที่อยู่ตอนนี้นะคะอาจจะค้างนิดนึงเดี๋ยวลองดูหน้าน้องกราฟไปก่อนนะคะถ้าค้างนะคะกระดุดมากเลยกระดุดมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรื่อยๆนะคะสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวแอดมินขอแก้ให้ก่อนนะคะได้ครับโอเค Day Thank you เชื่อมตอบไม่ดีมายังครับมาแล้วกำลังมาครับมาแล้วครับหล่อมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆอีกทีนึงดีกว่าเพราะว่าบางคนน้องอาจจะไม่ได้เข้ามาตั้งแต่แรกเนาะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมกราฟคณาวุฒินะครับเราเรื่องของสไตล์กับลุคอะดีไซน์เองเลยไหมว่าอยากจะได้ประมาณนี้ในเพลงเหรอหมายถึงใน MV ใช่ไหมครับถ้าใน MV เนี่ยมีพี่เน็ตครับพี่ดีเรคเตอร์เน็ตเขาดีไซน์ซีนออกมาให้ครับผมคือต้องบอกก่อนว่าเพลงอกหักในประเทศไทยมันแบบมีเยอะมากแล้วแบบเพลงที่เขาทำมาเป็น MV อกหักที่แบบฉันรักเธอทิ้งฉันร้องไห้อะไรเงี้ยมันมีเยอะมากเลยครับผมก็เลยอยากจะทำ MV ที่มันค่อนข้างจะแหวกๆนิดหนึ่งก็เลยคุยกับพี่เน็ตเนี่ยแหละพี่เน็ตเขาก็ไปได้เรฟเฟรนซ์มาจาก Adam's Family ครับใช่ก็จะเป็นฟิลแบบปีศาจมอนสเตอร์นิดนึงไม่ได้เป็นแบบเป็นฟิลผีไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นผีแบบผีใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยหน้าขาวๆใส่สูทนิดนึงเขาก็เลยเอาเรฟเฟรนซ์นั่นแหละมาเป็นเรฟเฟรนซ์ใน MV ของเราขายปุ๊บซื้อเลยก็ดีนะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกดีครับมันเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับตัวหมอผีก็คือตัวผมใน MV ครับผมและตัวนางเอกก็คือพินิชาเป็นแวมไพร์แต่ซึ่งการที่หมอผีกับแวมไพร์เนี่ยการที่มันจะมารักกันเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วในชีวิตจริงเขาเลยหยิบประเด็นตรงเนี้ยมาเล่นตรงที่ว่าฉันรักเธอก็รักฉันนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเราทั้งสองคนไปด้วยกันไม่ได้
แล้วนางเอกเราเลือกเองเลยไหมคะใช่ครับนางเอกเลือกเองด้วยคือนางเอกเนี่ยตอนแรกเราคุยกันว่าอยากจะได้คนที่เล่นเป็นแวมไพร์ได้โดยที่แบบไม่ได้ขัดฟิลเวลาแต่งออกมาเป็นแวมไพร์ด้วยครับผมเราเลยรู้สึกว่างั้นพี่นิชาไหมเพราะว่าพี่นิชาเนี่ยเราก็เคยมีโอกาสแบบร่วมงานมาก่อนด้วยแล้วเพราะว่าเป็นพี่ผู้จัดการเดียวกันด้วยก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกันมาหลาย 2-3 ครั้งแล้วครับผมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพี่นิชาเขามีความแฟชั่นละกันมีคำแฟชั่นมีความแบบเฟียสมีความอินเตอร์อยู่ในตัวเวลาพี่เขาทำหน้านิ่งๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยงั้นลองพี่นิชาดูละกันแล้วสุดท้ายกันว่าพอพี่นิชาแต่งออกมาเป็นแวมไพร์อยู่ในคูล่ามันเข้าแล้วมันแบบเปียวเลยใช่เปียวเลยสุดเลยแล้วถ้ามีละครเล่นต่อไปเราอยากเล่นกับนางเอกคนไหนเนี่ยก็ได้หมดแล้วไม่ติดครับไม่ติดนิชากลับสักเรื่องมาก็มีผู้จัดใจดีครับเพราะเคมีดีมากเขาบอกในเอ็มวีอยากเห็นละครสักเรื่องคู่นี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นแวมไพร์สาวแล้วคนนี้บอกว่าอยากเป็นยุงไปกัดกับคุณกระแตกินเลือดกลับมาจากที่ผมแซวพี่นิชาครับในเบื้องหลังล่าสุดมั้งครับเหมือนกับว่าเขาสัมภาษณ์พี่นิชาแล้วเหมือนพี่นิชามันเป็นซีนที่พี่เขาต้องดูดเลือดผมก็เลยแซวว่าไม่ใช่แวมไพร์เป็นยุงเขาบอกว่า MV ภาพสวยมากค่ะโอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็เป็นแบบความแฟนตาซีโกธิกเนาะใช่ต้องขอบคุณพี่เน็ตแล้วเพราะพี่เน็ตคือครีเอทีฟมากแล้วคือแบบไม่คิดว่าจะเพลงอกหักมันจะออกมาในรูปแบบ MV แบบนี้ได้เหมือนกันเป็นหมอผีที่หล่อที่สุดในโลกเลยค่ะขอบคุณมากครับอันนี้คอมเมนต์เนาะใช่ค่ะยินดีกับเธอนะคะวิลายเยอะมากเลยนะคะต้องทักทุกคนต้องทักทายนะคะมีโดนกัดด้วยใช่ไหมมีบางคนแบบแค่เกือบครับแค่แบบกำลังจะกัดแต่ว่าขัดก่อแค่ง่ำแค่แง่งใช่กำลังจะแง่งครับแค่ขู่เขาบอกว่าคุณแรปดีมากนะโอ้ขอบคุณมากครับอาจจะเพราะผมชอบอยู่แล้วด้วยมั้งครับรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแนวเพลงที่แบบผมชอบผมฟังอยู่แล้วมันเลยรู้สึกว่าพอได้ทำมันเลยเหมือนเป็นการรับพรีเซนต์ตัวเองแล้วกันก็บอกว่าเหมือนความฝันของกาปะเนาะแบบอยากจะแรปมาตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ตอนไหนผมเริ่มฟังแรปตั้งแต่ม.4 ยูสลิงอะไรเงี้ยยุคนั้นเลยมีไอดอลไหมซาวไซอะไรเงี้ยถ้าที่ฟังบ่อยช่วงหลังๆก็จะเป็นถ้าคนไทยก็จะเป็นฟักกิ้งฮีโร่ครับบิ๊กโบรครับบิ๊กโบรใช่วันนี้โอเคมาถึงซีซั่นไทยแลนด์แล้วเนาะขอให้ลองให้ฟังหน่อยค่ะตะคอนสดๆค่ะที่อยากจะโชว์พรุ่งนี้วันอะไรฉันก็จำไม่ได้แต่วันนี้วันอังคาร I know it's Tuesdays ได้ข่าวว่าเธอแต่งงานกับเขาคนนั้นใช่ไหมถ้าจะเป็นวันนี้ใส่สูทผูกไทยนาฬิกาพอเป็นพิธีอยู่ในงานจิบวายเบา17ดีกรีทรมานใจเฉาๆสบตาเธอสองทีฉันก็รู้ดีประมาณนี้ครับ17ดีกรีรสชาติเป็นยังไงคะเขาบอกทำไมต้องวันอังคารเออทำไมอ่ะอะไรนะทำไมต้องวันอังคารสงสัยวันที่แต่งน่าจะเป็นวันอังคารเป็นการฟังเพลงอกหักที่ไม่เจ็บปวดเลยโอ้ใช่เพราะว่าเราอยากให้เพลงนี้มันออกมาเป็นแบบอกหักฟีลกู๊ดครับเราไม่อยากให้คนที่ฟังเพลงนี้รู้สึกว่าฟังแล้วต้องจมหรือต้องเศร้ากับมันผมรู้สึกอยากให้มันเป็นอกหักที่แบบเราเข้าใจกับมันและเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนที่กับอกหักอ่ะกับก็เลือกฟังเพลงที่ทำให้แบบโพซิทีฟถูกไหมไม่ได้จมดิ่งไปกับมันหรือก็มีอารมณ์นั้นเหมือนกันก็มีนะครับนิดหน่อยครับผมแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ฟังร้องไห้อย่างเดียวก็ได้ฟังร้องก็ไม่ค่อยร้องนะครับเอาจริงเป็นคนแข็งแกร่งใช่ผมเป็นคนที่ร้องไห้ค่อนข้างยากถ้าแบบไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นเกี่ยวกับครอบครัวหรืออะไรพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมจะค่อนข้างเซนซิทีฟสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยมีใช่สัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมมากครับอุ๊ยไม่อยากให้เป็นไรเลยครับใช่ๆสัตว์เลี้ยงอายุมากสุดกี่ปีที่เคยเลี้ยงเหรอครับน่าจะประมาณ10กว่าปีครับเป็นน้องหมาครับผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่เลี้ยงไว้โตมาด้วยกันใช่ตั้งแต่ผมแบบเด็กเลยครับ 3-4 ขวบนู่นเลยครับตอนที่น้องจากไปก็คือร้องไห้ครับใช่มั้ยร้องไห้แบบคุณแม่เดินขึ้นมาปลุกตอนเช้าเหมือนก็
วันนั้นผมต้องไปโรงเรียนแล้วเหมือนน้องจริงเขาก็ป่วยมาเป็นเดือนแล้วแหละครับแล้วเหมือนกับว่าอยู่ดีเช้าวันนี้แม่เดินขึ้นมาปลุกเหมือนว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วเหมือนแม่ก็เดินขึ้นมาปลุกก็บอกว่าครับน้องก็ชื่อป๊อกกี้ครับใช่น้องแม่ก็เดินบอกครับป๊อกกี้ไปแล้วนะอะไรเงี้ยผมแบบรีบสะดุ้งขึ้นมาจากเตียงแบบรีบวิ่งลงไปชั้นล่างแล้วแบบก็เห็นน้องหมานอนอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยก็วิ่งไปกอดยังจำได้ดีเลยเนาะเป็นโมเมนต์ที่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นแบบจำได้ว่าร้องไห้หนักมากเพราะว่าเป็นน้องหมาที่แบบเกิดมาก็เจอแล้วครับแล้วเข็ดที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหมหรือไม่ก็ไปต่อก็ไม่นะครับแต่คุณแม่เข็ดครับคุณแม่เข็ดเลยครับคือตัวนั้นน่าจะเป็นน้องหมาตัวสุดท้ายที่แม่เลี้ยงที่แบบเลี้ยงแบบเลี้ยงจริงจริงจังใช่อยากเป็นคนในครอบครัวพี่กัปตันค่ะเขาบอกฟังเรื่องนี้แล้วเขาพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะคอมเมนต์มาอีกเลยนะใช่คนแต่เป็นแฟนอ่ะทายเยอะมากเลยนะใช่น่ารักมากสวัสดีครับ love you love you too ฟังเพลินเลยครับลูกไหนลองฝากแฟนๆอินเตอร์สิว่าเอ็มวีเราอะดูเยอะๆหน่อยนะคะปั่นกันไปเรื่อยๆดูได้ซ้ำได้นะจริงๆดูแบบมันเพลินมากเลยเอ็มวีโอเค forMy music video, you can go to watch it in my YouTube channel, Glove Kana Wood too. You know, Glove Kana Wood, and hope you like it. แล้วเราเพลงเนาะมันก็คือเจาะลึกไปในที่แบบประสบการณ์ของกราฟเนาะอยากรู้ว่ากราฟอ่ะชอบท่อนไหนที่สุดในเพลงชอบท่อนไหนใช่ไหมครับเอาจริงผมชอบท่อนแดบใช่แต่จริงท่อนฮุกอะท่อนฮุกผมก็รู้สึกว่ามันชอบนะเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบผมอยากให้มันมีในเพลงด้วยก็คือคำว่ายินดียินดีคือเป็นคีย์หลักเลยที่แบบผมอยากให้มีในเพลงพี่ทอนเขาเอามาใส่ในท่อนฮุกแค่ผ่านมายินดีกับเธอเนี่ยครับคือท่อนนี้คือแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นท่อนที่อิมแพคเหมือนกันแบบเรายินดีกับคุณนะเราแบบเห็นคุณแฮปปี้เห็นคุณมีความสุขเห็นคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณแบบไปได้ดีเราก็แบบแค่ผ่านมายินดีเราไม่ได้จะมาอะไรแสดงว่าเป็นโดยส่วนตัวเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ได้ครับได้ครับเพราะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยทะเลาะกันที่แบบเริ่มไม่ค่อยดีอะไรก็คือเลิกกันด้วยดีเนาะใช่ใช่คุยกันด้วยความเข้าใจใช่เราเคยมีอารมณ์แบบโมโหหรืออะไรเงี้ยเพราะเราดูเป็นคนใจเย็นมากแบบโมโหเหรอครับโมโหหึงหรืออะไรเงี้ยเคยมีความโอ้ถ้าโมโหหึงก็น่าจะเคยมีแล้วผมว่าน่าจะมีทุกคนอยู่แล้วเรื่องหึงเนี่ยต่อให้แบบเป็นคนที่นิ่งแค่ไหนหึงแสดงออกไหมหรือไม่เก็บก็อาจจะพูดแล้วกันอาจจะคุยอาจจะต้องคุยอะไรเป็นคนคุยนะเป็นคนสื่อสารใช่ครับแต่เขาเพลงเศร้าก็ไม่วายนะคะมีคนถามว่าจะมีรีมิกซ์สามชาติไหมคะก็ดีนะครับมันก็เป็นอีกฟิลนึงเป็นกำลังใจตอนบ่ายแค่ผ่านฮิ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 กับเธอฮิฮิฮิอย่างเงี้ยโอเคเป็นศิลปินแล้วเป็นแสดงเป็นศิลปินแล้วเนาะฝันต่อไปของลูกกับอยากจะทำอะไรคะต่อไปเหรอครับเอาจริงยังไม่ได้แพลนอะไรเท่าไหร่เลยครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้อยากจะแบบทำในพาร์ทนี้ให้มันไปได้สุดๆก่อนนะครับผมค่อยๆแบบคิดถึงพาต่อไปแล้วกันครับรู้สึกจอยไหมกับการเดินสายแบบโปรโมทซิงเกิลมันเหมือนตอนจอยครับจอยใช่ไหมจอยมันต่างจากตอนซีรีส์หรือละครเนาะใช่มันต่างตรงที่ว่าคนเดียวด้วยเนาะคนเดียวด้วยแล้วพอเป็นซีรีส์เหมือนกับละครเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นแพทเทิร์นแล้วก็หลายองค์ประกอบใช่ครับผมแต่ว่าพอเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราพูดไปได้เรื่อยๆแล้วเป็นตัวเองได้เลยเนาะใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นเพลงที่มาจากตัวเราด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เราร้องเองแล้วก็ตั้งใจอยากทำให้ทุกคนด้วยมันเลยแบบพูดได้เรื่อยๆครับ ถ้าเป็นในพาร์ทซีรีส์หรือพาร์ทหนังมันก็อาจจะพูดได้อยู่ในสโคปของหนังหรือสโคปซีรีส์ที่เขาเขียนบทมาห้ามสปอยอะไรฟิลนั้นใช่ครับอันนี้ก็แบบกลับเป็นตัวตนได้เต็มที่ใช่ใช่ใช่แต่จบเพลงแล้วก็จะมีละออจันต่อนะโอ้ใช่ครับยาวๆไปเนาะคนที่เป็นแฟนกลับใช่ครับผมแล้วต้องรอดูลุคใหม่ของกลับนะจ๊ะโอ้ได้เลยครับเป็นลุคที่ไม่เหมือนละครนะลุคที่มาโปรโมทวันเนี้ยใช่ใช่ใช่อยากรู้ว่าไว้ผมยาวเนี้ยมันลิงก์กับเพลงหรือว่าเราไว้เองเราว่างไม่จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะจริงๆผมอยากไว้ผมยาวมาตั้งนานแล้วครับจริงๆผมจะเริ่มไว้ตั้งแต่ก่อนช่วงคุณชายแล้วครับแต่การว่าพอคุณชายมาเปิดกล้องช่วงนั้นอ่ะผมก็เลยต้องไปตัด
ก็เลยจะเห็นผมเป็นผมสั้นมาพอหลังจากคุณชายปิดกล้องผมก็เลยงั้นพักละครก่อนแล้วขอใช้ชีวิตก่อนก็เลยไว้ผมยาวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลุยทางด้านที่แบบมันไม่ต้องใช้ลุคผมสั้นอะไรแต่ก็ไม่ทำสีนะเขาไม่ทำครับผมไม่เคยทำสีแล้วเป็นคนห่วงผมใช่ไหมถ้าแบบเนี้ยไม่อยากผมเสียไม่อยากผมร่วงละกันครับใช่ครับใช่ไหมเพราะเราไม่เคยเห็นกราฟทำสีผมเลยนะใช่ไม่เคยครับนอกจากใส่วิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กราฟก็เป็นแนวแวมไพร์มาอีกคนนึงนะเหมือนเป็นแวมไพร์อีกคนในเอ็มวีเลยอะแต่ตอนนี้เป็นแวมไพร์อยู่เลยนะกันได้เป็นแวมไพร์อันนี้คือลุคคีปลุคเอ็มวีหรืออันนี้คือตัวเองครับล้วนเขาบอกว่าเพื่อนๆกราฟตัดผมสั้นกันหมดเลยนะหรอครับไม่รู้ครับลุคไหนก็หล่อแค่เป็นเธอน่ารักแสดงเป็นแฟนต่างชาติใช่ Hi everyoneผมยาวดูโตผมสั้นดูน่ารักแต่เมื่อกี้มีคนแบบว่ากับอ่านคอมเมนต์เขาแล้วเขากรี๊ดมากเลยไหนกราฟลองอ่านสัก5คอมเมนต์เลือกดูสิว่าแบบเดี๋ยวแม่ทักเปียให้เนี่ยแหละใช่ใครจะเป็นผู้โชคดีชอบน้องกราฟผมยาวตอนนี้มากครับนี่เชอร์นูราแปลว่าอะไรครับเชอร์นูราเอาละแปลให้ด้วยค่ะซิริโอลาฟอมเปรูฮายเปรูเลิฟยูฟอมเปรูเปรูขึ้นมาเคยไปทำอะไรที่นั่นไม่เคยเลยครับเอาจริงทางพี่ๆแฟนคลับโซนเมกาใต้คือแบบผมเห็นเยอะมากแบบชิลีบราซิลเงี้ยแต่คือแบบไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับเห็นบอกว่าวันนี้กลับต้องเดินทางด้วยขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอันนี้ we are waiting for you in Brazil ti amo ไว้ยาวถึงเชียงรายไปเลยลูกยาวไปเนาะอาจจะไม่ยาวขนาดนั้นครับผมเอาจริงนี่เดี๋ยวก็คิดว่าอีกไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มยาวเป็นนิดแล้วอาจจะตัดแต่อาจจะไม่ได้ตัดสั้นมากในหันข้างให้ดูโอ้ยาวจริงยาวมากเวียดนามก็มาไชน่าก็มาบราซิลก็มาอาร์เจนตินามาอีกโอลาชิลีเนี่ยสวัสดีค่ะฟอร์มไทยแลนด์ฟอร์มเจนตินาจังกับอันเข้ามาใกล้ใจแม่สันเข้าเลยจ้ะเข้ามาอีกค่ะแม่กรีดแล้วแม่ต้องกรีดแล้วแล้วก็แลบไปด้วยโคนิชิวะก็ถามว่าไว้จะไว้ผมยาวถึงงานบอลไหมเราจะได้เห็นครับในงานบอลไหมนะนั่นดีครับจะได้ไปงานบอลหรือเปล่าจะได้อยู่สีอะไรหน้าถ้าไปผมแบบนี้กำลังดีนะฉันแฟนชอบผมยาวนะแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมยาวมันมันปรับลุคตัวเองดีครับจริงๆอันไหนกับร้องเพลงยินดีกับเธอแฟนๆอินเตอร์แบบแฟนๆชาวไทยแบบยินดีกับกับมากใช่ไหมใช่แล้วแบบกับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่แบบซัพพอร์ตเรามาตลอดหน่อยโอ้ก็ยังไงดีครับขอบคุณแล้วกันขอบคุณคำเดียวเลยครับผมรู้สึกว่าทุกคนคือแบบซัพพอร์ตกันดีมากและคือแบบบางคนยังไม่เคยเจอเลยครับแต่คือทุกคนแบบซัพพอร์ตดีน่ารักมากเลยครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอเอ้ยทำไมมีพุอุ้ยเขาส่งพุให้หรอทำไมมีพุด้วยนิ้วโป้งอะครับเออคุณมีพุอ่ะจริงด้วยนิ้วโป้งใช่นิ้วโป้งเป็นจุดพุใช่ไหมที่หงอทำท่ามันจะเป็นเอ้ยจริงด้วยผมยาวก็3ขวบลูกไม่ได้โตวันนี้เขาโตขึ้นแล้วนะครั้งนี้ดูโตกว่าตอนที่เราเจอครั้งสุดท้ายมาตกใจมาใช่ครับทำทางไลน์ได้ปะทำทางไลน์ด้วยนะผูออกผูแตกเลยนะตรงนี้แต่ก็จริงนะทำหัวใจเป็นนิ้วโป้งแล้วครับทำไหนต้องทำหัวใจมีหางมีหางแบบกระต่ายวิ่งติดครับติดหัวใจด้วยหัวใจขึ้นนะนี่โป้งจะเป็นโป้งมีแหละตอนนี้คือเริ่มเป็นการเล่นชิวหัวใจอีกแล้วป่ะนี่ใครแคปพันแคปหน่อยครับแต่ต้องขอบคุณจริงเพราะว่าทำอะไรนิดนึงก็ติดเทรนด์ตลอดเลยเนาะลูกบอลของคุณปิดกราฟมาเลยค่ะต้องขอบคุณพี่แฟนคลับนั่นแหละครับได้ก็ติดเทรนด์แบบเรามีอะไรที่เราอยากทำแล้วเรายังไม่ได้ทำไหมเยอะครับอะไรบ้างบอกหน่อยได้ไหมถ้าเอาในวงการสิ่งที่ผมอยากเป็นก่อนหน้านี้คือผู้กัดข่าวกีฬาเอาละใช่ครับเพราะว่าผมชอบฟุตบอลด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทำงานในวงการด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาฟุตบอลกับงานในวงการมารวมกัน
เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬามันน่าจะโอเคสุดคนไม่ฟังเนื้อหาแล้วใครเตะเข้าอะไรดูแต่หน้าผู้ประกาศแล้วมีแบบอะไรที่อยากทำนอกเหนือจากนั้นไลฟ์สไตล์เช่นบางคนอยากจะไปดำน้ำอ๋อเอาเป็นไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับผมอยากไปเล่นสกีอีกรอบนึงครับที่ไหนอ่ะคือผมเคยมีโอกาสไปเล่นที่เกาหลีกับที่ญี่ปุ่นมาผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปซ้ำเรียนจริงจังใช่ไหมก็เรียนจริงจังไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นกลัวบาดเจ็บเนาะใช่ครับคือเราอาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นด้วยแล้วก็แค่เอาให้ตัวเองเล่นเป็นอะไรฟิวๆนั้นพอใช่ไปนะคะไปสวิตเลยอยากไปครับถ้ามีโอกาสไปแน่น้องไปสวิตคุณพี่ๆจะรอไหมคะเพราะว่าเก้าใช่ไหมเก้าไปถ่ายสวิตใช่พี่ก้าวฉามากได้ไปถ่ายละครที่สวิตด้วยอยากไปมากครับโอ้ยตายแล้วแฟนอินเตอร์ก็คือไม่เข้ามาไม่หยุดนะคะทำไมแฟนอินเตอร์สุดสิ่งเบามากเลย Congratulations Graf I'm very proud of you Susu for a lot of work ครึ่งหนึ่งก็ภูมิใจในตัวกราฟนะเหมือนเขาเติบโตมาจากเดย์วันด้วยกันมาอาจจะด้วยครับส่วนใหญ่ได้เห็นกราฟได้ทำอะไรหลายๆอย่างใช่ครับด้วยรักจากประเทศญี่ปุ่นครับกราฟ Say hi Indonesia เดี๋ยวก็ได้ไปลูกเจียไปนะแม่ถูกหวยแม่พาไปลูกโอ้ยสวีทอะไรครับเนี่ยคุณแค่อ่านคอมเมนต์เขาก็กรี๊ดแตกแล้วค่ะจริงๆมันเป็นกำลังใจให้เขาเป็นกำลังใจตอนบ่ายให้เขาเลยนะทุกวันนี้แฟนคลับไทยเป็นอินเตอร์แฟนไปแล้วบินบ่อยอาจจะบินบ่อยบินตามกราฟใช่ไหมไม่หมายถึงแบบผมบินไปต่างประเทศบ่อยพี่แฟนคลับชาวไทยเขาก็จะตัวเองก็จะเป็นอินเตอร์แฟนเวลาผมไปอยู่ต่างประเทศอะไรแต่เราก็บินบ่อยจริงใช่มีประเทศไหนที่แบบกราฟชอบไหมก็ชอบปลื้มสุดๆที่ไปบ่อยแล้วกันครับผมเป็นญี่ปุ่นแล้วกันครับแต่เราก็แต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นแล้วตอนนี้หน้าตาด้วยมั้งครับมีหลายคนบอกว่าแบบผมหน้าหนุ่มญี่ปุ่นเหมือนแต่ไปบ่อยมากแบบญี่ปุ่นแต่ไม่เบื่อก็ไม่เบื่อนะครับไปทำงานด้วยแหละครับชอบอะไรที่ญี่ปุ่นแบบคาเฟ่แฟชั่นชอบอากาศครับชอบอากาศมากอากาศกับเขาเรียกว่าอะไรผมรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นมันเที่ยวได้ครบเดียวมันมีทั้งแบบแหล่งช้อปปิ้งมีทั้งธรรมชาติด้วยแล้วก็มีแบบพวกของจิปาถะต่างๆชอบหิมะซากุระหรือใบไม้เป็นสีที่สุดชอบหิมะชอบอากาศเย็นนะชอบออนเซ็นไหมแช่ได้กลางหิมะยังแช่ได้เคยแช่ที่โรงแรมแต่ไม่เคยแช่กลางหิมะไม่น่าไว้ถามมาค่ะว่าถ่ายแล้วอจันเข้าป่าไปกี่เดือนคะหลักเดือนเลยหรอน่าจะเดือนครับ4นะครับน่าจะ4เดือนรวมทั้งหมดนะครับที่มีเข้าซีนในป่าน่าประมาณ4เดือนมีคนบอกญี่ปุ่นเป็นบ้านหลังที่2ของน้องกราฟนะใช่ครับเพราะว่าปีแล้วผมไปมัน8รอบครับเยอะมากแทบจะทุกเดือนแทบจะครับแต่ก็คืองานล้วนเลยมีเที่ยวด้วยแต่ว่าเที่ยวก็เป็นเที่ยวหลังจากทำงานเป็นแบบว่า travel trip ใช่แล้วมีถามว่าอเมริกาจะได้ไปไหมล่ะอเมริกาเหรอครับไม่รู้ลุ้นแฟนคลับที่อเมริกาลุ้นลองเดินป่าญี่ปุ่นดูค่ะดีมากฉันกลัวสุดป่าญี่ปุ่นเหรอครับ เคยไปแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับทะเลสาบจำชื่อมันฮากุเน่ฮากุเน่ฟิลนั้นมากกว่ามาเชียงใหม่ไหมครับมาเชียงใหม่ไหมครับเพิ่งไปมาเองครับเชียงใหม่ไปทำบุญมาครับไหนๆก็อีกสักรอบนึงได้ไหมคะลองเพลงค่ะได้เลยครับคนเขาอยากจะฟังค่ะใช่เขาชอบฟันแลบกันฟันแลบเลยครับอะไรยินดีด้วยนะที่เธอได้พบคนใหม่เจอใครที่คนนั้นดีกว่าฉันยินดีกับรักที่เธอได้รับมาใหม่ปล่อยเธอไปคงจะดีกว่ามั้งขอบคุณทุกวันที่ผ่านฉันไม่มีวันจะลืมใจดวงนี้เคยให้กันจะไม่มีวันเอาคืนส่วนเรื่องราวที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปบอกตัวเองทุกวันที่ผ่านมาฉันไม่เคยเสียใจแรปเก่งครับพ่อโยโย่มาด้วยโยโย่เขาเป็นฝันจริงหรือโอแฟนอ่ะใช่ครับใครจะคิดเนาะ
in this stuff for the MV นะเดี๋ยวไปทำกันบ้านให้นะต้องบอกทีมงานแล้วล่ะครับเพิ่มซับให้หน่อยได้ไหมล่ะอยากเข้าใจความหมายปีนี้ปังปังแน่นอนสาธุครับปังทุกปีนะน่าใกล้มากจังหวะหยุดหายใจเลยค่ะเข้าใจเขานะใกล้จริงๆจังหวะหยุดหายใจคึบไว้ก่อนคึบไว้ก่อนเนาะคึบแล้วก็คือดูไลฟ์ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยค่ะครับก็แค่3ขวบทำไมรักเก่งแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องครับเอ้ยสู้นะแรปกราฟสุดยอดลูกร้องสดของจริงนะร้องสดเหมือนในเอ็มวีเลยนะขอบคุณครับขอใจหน่อยครับเอาใจใจไหนเดี๋ยวใจนี้ใจนี้ใจนี้จะมีงานเพลงเฟสติวัลใหม่ตั้งใจใหม่ใหม่ขอให้ปล่อยเพลงอีกสักนิดก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ก็มีความฝันที่จะทำแบบนั้นไหมก็ดีนะก็ดีนะคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเล่นสักครั้งหนึ่งในงานเฟสก็น่าจะตื่นเต้นเนาะมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับจะมีละครเรื่องใหม่ไหมครับตอนนี้มีผลงานแบบตอนนี้ที่ทำงานทำอยู่คือมีไหมถ่ายอยู่กำลังจะออนอ่ะมีละออจันครับใกล้มากๆใช่มีละออจันครับผมก็อยากให้รอหน่อยแล้วกันครับผมเรื่องละครก็เดี๋ยวทำเป็นยังๆไปก่อนนะครับแต่ถ้าดูดวงในดวงใจเดียวผมกลับก็จะออกเยอะไหมก็แบบมีไปเรื่องอื่นบ้างก็ใช่ครับผมคิดว่าผมน่าจะออกเยอะสุดด้วยครับเพราะว่าด้วยความที่แบบละออจันมันเรื่องแรกไงครับแล้วพอแบบ4เรื่องตามมาพอละออจันออนไปแล้วเนี้ยตัวภูทะเนศก็จะได้เห็นบ่อยหน่อยเพราะเหมือนกับว่าเปิดจบเรื่องแรกไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นแวะไปเรื่องอื่นบ่อยหน่อยแต่ว่าในเรื่องของผมก็อาจจะได้เห็นคุณชายคนอื่นน้อยหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เล่าถึงในพาร์ทนั้นไงครับแง่ได้ไหมครับขายมีคนกลับได้ทำอะไรบางอย่างที่เรื่องอื่นไม่ได้ทำในนานละออจันเราออจันมันจะมีความแบบผู้จัดเขาขายมาแฟนตาซีว่าเราอ่ะอ๋อไม่รู้เรื่องอื่นเขาก็เคลมเหมือนกันว่าของเขาก็บูเยอะเหมือนกันแต่เขาบอกเราบูสวยเขาบอกเราสวยมากเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับแต่บูเยอะจริงครับเรื่องนี้ตอนแรกฟังชื่อเรื่องเราออจันก็คิดว่าโรแมนติกใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พอมาจริงก็คือแบบโอ้โหนี่มันหนังแบบหนังบู๊อ่ะครับหนังบู๊จริงๆครับคือบู๊ตั้งแต่แบบบู๊ตั้งแต่ที่บริษัทบู๊ทุกที่คือแบบเรียกได้ว่าถ้าเกิดที่ไหนมีละออจันอยู่กับภูทะเนศเนี่ยส่วนใหญ่ภูทะเนศจะได้โชว์เกือบตลอดเลยแค่ EP แรกละกันแค่ EP แรกทุกคนก็ได้เห็นบู๊แล้วครับแสดงว่าโดยปกติเราเป็นคนแบบออกกำลังกายหนักใช่ครับผมชอบเล่นชอบแอดเวนเจอร์ครับต่อยมวยไหมต่อยมวยเหมือนเคยลองต่อยครับผมต่อยไก่อู่ไม่ไหวครับไก่อู่มันเขาฮาร์ดเบสิกมันดีครับมันต่อยปากแตกแล้วนะแบบผมไม่ไหวครับต่อยนะแต่ไม่ต่อยกับเพื่อนเนาะต่อยเยอะใกล้แล้วจริงแต่เราชอบเตะบอลใช่ไหมชอบเตะบอลครับชอบเตะบอลมากครับคนก็ลุ้นจริงๆแหละว่าจะได้เห็นบอลกราฟในงานบอลช่องหรือเปล่าปีนี้ยังไงได้เห็นหรือเปล่าใกล้เราด้วยอ่ะอาจจะไม่อยู่อะไรก็รอดูละกันนะคะว่าเขาจะอยู่ไม่อยู่นะคะคุณรอดูด้วยนะคะบูตั้งแต่อยู่ในท้องบอกคะใช่ครับบูตั้งแต่ในท้องแม่บูไปแล้วรักไปแล้วอยากเล่นบทบาทไหนผมอยากเล่นตัวร้ายครับลูกนี้ได้นะลูกนี้ได้นะใช่จริงๆบทที่ผมอยากเล่นมากๆเลยคือตัวร้ายครับผมรู้สึกว่าตัวร้ายมันสนุกดีครับมันไม่ต้องติดกับคำว่าพระเอกอะไรเงี้ยคือแบบมันสามารถเล่นให้มิติมันเยอะได้กว่าตัวพระเอกเพราะจริงๆก็ดูเป็นคนที่มีแบบบุคลิกที่ซับซ้อนก็นิดนึงครับนิดนึงอยากเห็นบทร้ายๆค่ะร้ายก็รักนะเขาจะร้ายสุดๆเลยได้ระวังนะคะมาเฟียก็ดีเขาบอกมาเฟียอะไรอะแก๊งฟันน้ำนมเนี่ยบอกว่าอยากดูน้องกาเป็นคอมเมดี้ค่ะคอมเมดี้บัวผันฟันยับเนี่ยครับไปดูมีการฝากผลงานย้อนหลังด้วยนะคะดูย้อนหลังได้โอเคนี่กลับเหนื่อยไหมวันนี้เขาบอกว่ากลับเหนื่อยไหมวันนี้ตื่นเช้าอย่างเดียวครับยังไม่เหนื่อยอะไรแค่ง่วง
ส่งกำลังใจมาให้ครับด้วยอย่ากลับง่วงแล้วนะคะต้องกลับแบบต้องตื่นก่อนนะคะ Fighting for Milan Fashion Week ขอบคุณค่ะ Thank you ถือคนนมแทนปืนเท่เนาะแฟนคลับก็รู้ตารางงานอ่ะเนาะใช่รายแค่ไหนก็รักทุกคนพิมพ์มาอย่างนี้เยอะมากขอบคุณครับเป็นกำลังใจจริงๆอ่ะชอบชื่อแกงแกงฟันน้ำนมซูซูกับปี้ขอบคุณครับไปมิลานคืนนี้ซูซูน่าจะได้ปังเนาะของมีคนบอกว่าหนีเจ้านายมาแอบดูไลน์ด้วยนะโอ้ระวังเจ้านายจับได้นะครับเขาบอกกินหมูกรอบไปยังวันนี้เติมพลังเหรอกินแล้วแล้วกินทุกวันจริงเหรอกินแล้วครับเกือบทุกวันแล้วกันครับมื้อเช้าเมื่อกี้กินหมูแดงหมูกรอบมาครับลดนะกินหมูกรอบทุกวันยังรอขนาดนี้ผมอ้วนยากเขาผ่านดีได้เลยสุดท้ายดีกว่าให้ครับฝากผลงานเพลงหน่อยเนาะที่มีกับเธอเนาะแล้วก็ผลงานอื่นๆได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations ยินดีกับเธอด้วยนะครับผมก็สามารถไปฟังที่ช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ MV ใครอยากดูนะครับไปดูผมกับพินิชาได้นะครับผมที่ช่อง YouTube กลับคณาวุฒินะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมแล้วก็ขอฝากละครด้วยนะครับผมละครชุดดวงใจเทวพรหมนะครับตอนละออจันนะครับผมเป็นผมกับน้องจีน่ายีนาซาลาสนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆน้องๆอีก4เรื่องนะครับทั้งขวัญหรือไทยใจพิสุทธิ์ดุจอักษรแล้วก็พรชีวันนะครับฝากทุกคนไปติดตามให้ครบทั้ง5เรื่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับยังไม่ไปนะเราอ่ะไม่ไปนะพอสุดท้ายเนี่ยเซียนสัมไทยแลนด์เขามีโฟโต้บูธค่ะให้คุณถ่ายรูปนะคะ3ท่านะ3ท่าท่าแรกนะคะเราขอรีเควสเป็นท่าแวมไพร์สไตล์กับค่ะเออลองคิดกัน3 2 1สมมติว่าเป็นน้องมีเคี้ยวไปเองนะคะใส่เคี้ยวให้น้องด้วยนะคะใส่เคี้ยวให้น้องหน่อยโอเคทันไหมคะทันไหมทันไหมเอ่ยโอเคต่อไปครับเป็นท่าส่งความรักให้รูปบอลของคุณบิ๊กอัพหน่อยครับส่งความรักส่งความรักครับเอ้ยบางคนอาจจะไม่ทันนะคะเสิร์ฟครับเอื้อรับไปเต็มโอเคต่อไปค่ะขอเป็นฟรีสไตล์สไตล์แบบกัฟเลยครับว่ายน้ำมาเลยเหรอฟรีสไตล์ท่าว่ายฟรีสไตล์เหรอคุณคะขอได้เท่อะโอเคได้ครับเขาแบบว่าเป็นคนตลกแวมไพร์หรือแมวเขาบอกนะคะโอเคได้หนอแฟนๆทันไหมคะเทสซัมเทแลนด์น่ารักอุ้ยมีลูกบอลทำไมมีลูกโป่งขึ้นมาลูกโป่งลอยขึ้นมาอีกนะครับไม่ครับโอเคไม่มีแล้วไม่มีแล้วลูกโป่งไปแล้วหรือว่าลูกเรามันเป็นน่าจะเป็นท่าอะไรที่แบบเป็นที่เมื่อกี้เขาว่ายน้ำฟรีสไตล์โอเคแฟนๆก็ผมคอนะคะวันนี้ก็ได้แบบพูดคุยกับน้องกาปายเต็มอิ่มเนาะรู้จักน้องกาไปเนาะแล้วก็อย่าลืมผลงานเพลงของน้องกาด้วยนะคะยินดีกับเธอนะคะ Congratulations นะคะในช่องของกาคณาวุฒินะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะละออจันค่ะคุณแล้วก็แฟนๆก็ติดตามละออจันได้นะคะทางดูทีวีช่องกด33ดูมือถือกด3 plus นะคะเร็วๆนี้แน่นอนนะคะห้ามพลาดกันเลยอ่ะลาเป็นแฟนค่ะทุกคนโอเคได้ครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับThanks for watching this live. See you next time. Bye bye. Okay. ขอชูทุกป่องชูสองนิ้วทิ้งท้ายหน่อยฮะโอเคแล้วนี่ไงสองนิ้วนี่ไงมีป่วยๆด้วยบายบายฮะป่วยๆอ่ะขอบคุณครับหนอกลับมาช่วยที่